ไปต่อกันที่เรื่องของความคืบหน้าการขึ้นเงินเดือนแล้วก็ลูกจ้างของข้าราชการหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับเรื่องนี้นะครับทางรองนายกรัฐมนตรีได้เตรียมที่จะเรียกประชุม4หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาการขึ้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างรัฐในสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่28พฤศจิกายนครับโดยนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเรียกประชุม4หน่วยงานนะครับ4หน่วยงานที่ว่าก็คือมีสำนักงานกพ.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาเรื่องของการขึ้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างรัฐซึ่งตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีโดยจะมีการประชุมของ4หน่วยงานที่จะนัดหารือกันนะครับใน 1-2 วันนี้เพื่อที่จะหาข้อสรุปก่อนนะครับและคาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในวันที่28พฤศจิกายนนี้ครับ